เอาละครับคุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วนะครับที่จะได้พบกับรถยนต์ในวันนี้นะครับที่เป็นสปอร์ตแฮชแบ็คที่ได้รับความนิยมตลอดกาลฮะมากว่า10กว่าปีแล้วนะครับผมนั่นคือ Honda Jazz นั่นเองนะฮะกับการปรับโฉมใหม่ล่าสุดครับกับ Honda Jazz RS ครับคุณผู้ชมครับเรื่องการปรับโฉมนะครับของ Honda Jazz RS 2017นะครับในครั้งนี้นะฮะที่โดดเด่นมาดูด้านหน้าก่อนเรื่องของไฟนะครับที่ส่องสว่างขึ้นมานะครับนั่นคือ Daytime Running ตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนนะฮะจะติดอยู่ตลอดเวลาซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นนะครับของรถบนท้องถนนให้กับคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะรวมถึงไฟตัดหมอกทางด้านนี้นะคุณผู้ชมครับเติมเต็มนะครับผมให้กระจังหน้าตรงนี้นะฮะดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็กระจังหน้าตรงด้านนี้ครับเป็นโครเมียมนะครับเท่มากเลยทีเดียวฮะรวมถึงด้านล่างนี้นะครับตรงกันชนตรงนี้เป็นเทปรานั่นเองนะครับผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะสำหรับด้านหน้าของ Honda Jazz RS 2017ครับเรื่องของด้านท้ายนี่นะคุณผู้ชมครับถ้าสังเกตดูดีๆแล้วนะครับ Honda Jazz RS 2017นี่นะครับจะปรับให้ด้านท้ายนี่นะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับเรื่องของการเก็บของต่างๆอะไรล่ะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะนี่อยู่ตรงนี้ปึ๊บขึ้นมาแฮชแบ็คเขาเท่มากฮะคุณผู้ชมครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นที่บรรจุนะครับของต่างๆนี่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้ห้องบรรจุห้องโดยสารนี่นะครับกว้างขึ้นกว่าเดิมก็สามารถพับเบาะได้เลยดูตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่ดึงขึ้นมาอย่างงี้นะฮะแล้วก็ไอ้นี่ลงไปนี่อีกข้างนึงนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็โอ้โหเป็นไงฮะถ้าพูดถึงแฮชแบ็คแล้วความสะดวกครับอยู่ที่ตรงนี้ครับผมแม่โอ้โหง่ายมากทีเดียวนะฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะบอกคุณผู้ชมเนี่ยครับผมมาตรงด้านนี้เลยนะฮะเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับในการปรับโฉมในครั้งนี้ของ Honda Jazz นี่นะครับจะอยู่ที่ด้านข้างกระจกนี่นะครับหรือเข้าใจง่ายคือกระจกหูช้างเองนะอยู่ตรงนี้นะครับและกระจกเนี่ยนะฮะจะโคลสีกับตัวรถเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโดยปรับเป็นกระจกให้เป็นสีดำนั่นเองครับเรื่องของเครื่องยนต์นะคุณผู้ชมครับของ Honda Jazz RS คันนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์แบบเดิมนั่นเองครับคือเป็นเครื่องเบนซิน 1.5 ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่117แรงม้านะครับแรงบิด146นิวตันเมตรนะฮะรวมถึงนะครับชุดเกียร์แบบ CVT เกียร์7สปีดนั่นเองโอ้โหเรื่องของความแรงนี่ไม่ต้องห่วงนะครับหายห่วงทีเดียวฮะยอดเยี่ยมครับสวยงามเอาล่ะมาดูด้านในกันนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องของหน้าจอทั้งหมดนะครับผมตรงคอนโซลตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นทัชสกรีนทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมครับเริ่มด้วยที่วิทยุก่อนตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นทัชสกรีนนะครับสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้นะฮะได้หมดเลยนะครับนะฮะนี่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเรื่องของทัชสกรีนนี่ฮะการปรับระดับความเย็นหรือว่าแอร์นี่เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็เป็นทัชสกรีนเช่นเดียวกันนะครับนี่เพิ่มลดนะฮะตรงนี้ระบบเพิ่มลดตรงนี้นะครับระดับของพัดลมนะครับตรงนี้ของอุณหภูมินะครับยอดเยี่ยมมากนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มนะฮะอากาศไหลเวียนในรถอันนี้นี่อากาศนอกรถเข้ามาได้นะครับการปรับต่างๆนะฮะปุ่มตรงนี้อ่ะตรงนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมครับเขาซ่อนมาดีมากเลยจริงๆจริงตรงนี้นะฮะเป็นพอร์ตที่เสียบ HDMI นะครับแล้วก็พอร์ตของ USB นะครับแหมเล็บผมสั้นขอโทษทีฮะคุณผู้ชมครับมันเปิดจริงๆมันเปิดง่ายมากนี่แค่นี้เองนะฮะอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของระบบนิรภัยนะครับกับถุงลมนิรภัยนะมีให้ด้วยกันนะครับ6ตำแหน่งด้วยกันครับยอดเยี่ยมมากครับอีกหนึ่ง
ังก์ชันหรือว่าอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนั่นคือที่เทคโนโลยีของทาง Honda นะฮะกับ Sport Hatchback คันนี้ Honda Jazz RS เนี่ยนะฮะให้มานี่ก็คือเรื่องของ Paddle Shift นั่นเองนะครับเป็นพวงมาลัยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยขับสนุกมากขึ้นอย่างที่ผมแซงเมื่อสักครู่นี้นะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เขาให้มาใน Honda Jazz RS คันนี้นี่คือปุ่มควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับหรือว่า Cruise Control นั่นเองนะฮะแล้วก็ปุ่มตรงนี้เป็น Engine Start นะครับ Start Stop นะครับ Honda Jazz นะครับก็เป็นรถ1รุ่นนะครับที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆทีเดียวฮะคุณผู้ชมเพราะว่าอัตราเร่งดีมากเลยยอดเยี่ยมเลยครับผมชื่นชมอันนี้มากเพราะว่ารถ1คันนี่นะคุณผู้ชมฮะเรื่องของอัตราเร่งอ่ะสำคัญนะฮะหลายๆคนคิดว่าซื้อรถขนาดเล็กซื้อรถซิตี้คาร์รถอีโคคาร์มันประหยัดน้ำมันก็จริงเลยฮะแต่ถ้าเกิดเขาเพิ่มเรื่องของอัตราการแซงที่ยอดเยี่ยมเข้ามาเนี่ยนะฮะเรื่องของเครื่องยนต์สมรรถนะต่างๆเข้ามาเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่มันปลอดภัยอ่ะแล้วมันก็ทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับผมสำหรับ Honda Jazz RS 2017คันนี้นะเดี๋ยวผมทบทวนให้อีกทีนึงแล้วกันเรื่องของความคล่องตัวนะครับต้องบอกว่าสูงมากในการขับขี่นะครับจะมุดซ้ายมุดขวาถอยเข้าถอยออกนะฮะเข้าซองต่างๆยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของนะครับในห้องโดยสารนั่นเองไม่ว่าจะการบรรจุเพื่อนโอ้โหหลายๆคน 4-5 คน 5-6 คนหรือว่าของนะครับที่จะใส่ด้านหลังมานะฮะจัดได้กันเต็มๆเลยทีเดียวล่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับหรือว่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับที่เติมเข้ามาให้กับ Honda Jazz RS 2017คันนี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆเลยนะฮะแล้วคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากสัมผัสแบบผมอย่างนี้นะฮะลองไปได้เลยนะครับที่โชว์รูมของ Honda ทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้ครับ Motor Channel หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้าจะมีรถอะไรมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันและลองเทสกันไปพร้อมๆกันติดตามมาให้ได้ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ